ให้น้องๆนักสร้างสรรค์ทั้งสองทีมจะได้นำผลงานนวัตกรรมกังหันปั่นไฟพลังน้ำขึ้นไปเพื่อแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพี่ๆชาวบ้านคีรีวงศ์ตามยอดเขาสูงแล้วตอนนี้ครับน้องจากทีมอก็ขนกังหันน้ำตัวพลังช้อนตัวใหญ่ได้ขึ้นรถกระบะเรียบร้อยครับพร้อมท่อต่างๆสายพงสายไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินทางขึ้นเขาหลวงนะครับไปหาชื่อพี่ซุ้งเป็นขนำที่ยังขาดไฟฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวไปติดตั้งกังหันน้ำกันที่บ้านพี่ซุ้งครับชุมชนชาวคีรีวงศ์อาศัยธรรมชาติที่เป็นหุบเขาสูงรอบๆหมู่บ้านเป็นแหล่งทำมาหากินมีการปลูกพืชทำไร่ทำสวนกันตามแนวเขาซึ่งด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ500เมตรประกอบกับพื้นที่มีความสูงชันทำให้ไฟฟ้ายากที่จะเข้าถึงแหล่งทำกินบนเนินเขาวันนี้มาขึ้นเขาหลวงมาประมาณ3กิโลกว่านะครับใกล้ถึงขนำที่จะไปติดตั้งกังหันน้ำแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงต้องขนเข้าไปอีกประมาณรวม200เมตรนะครับวันนี้น้องๆก็ถือว่านี่เป็นภารกิจที่หนักมากที่สุดเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะกิโลน้องวิทย์50โลถึงไหมประมาณ20กว่า20กว่าโลขนกันครับขนำหรือเรือนทำงานของพี่สุงเป็นหนึ่งในขนำหลายร้อยหลังของชาวคีรีวงศ์ที่ชาวบ้านขึ้นมาใช้ทำสวนทำไร่และพักผ่อนกันเป็นประจำสภาพขนำของพี่สุงเนี่ยนะครับก็อยู่บนแถวหลวงขึ้นมาประมาณ3กิโลกว่าๆลักษณะก็ทำด้วยไม้ง่ายๆนะครับขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่มากแล้วก็มองไปก็จะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไม่มีหลอดไฟไม่มีสายไฟเดินสักเส้นเลยนะครับเพราะว่าก็จะอยู่แบบกับธรรมชาติมากส่วนใหญ่ก็จะใช้การก่อไฟก่อฟืนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตอนกลางคืนแบบจุดใต้อะไรเงี้ยแล้วก็มีกองฟืนกองใหญ่กองอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ในการประกอบหุงหาอาหารต้มน้ำหุงข้าวต่างๆเล็กๆน้อยๆได้นี่เป็นห้องใต้บันไดเป็นห้องเก็บของใต้บันไดเล็กๆครับส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็นเครื่องครัวเล็กๆน้อยๆสำหรับแบบหุงหาอาหารง่ายๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบกระทะเป็นหม้อที่หุงกับฟืนซะส่วนใหญ่ที่มองสังเกตนี่ยังไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่างเดียวแต่ว่าคืนนี้หลังจากที่น้องๆติดกังหันน้ำเสร็จอาจจะมีไฟส่องสว่างขึ้นมานะครับเป็นครั้งแรกของขนำนี้ได้ครับต้องลองดูว่าภารกิจน้องนี่จะทำได้ถึงขั้นไหนนะครับน้องๆนี่เดินทางขึ้นมานะครับตอนนี้ถึงขนำพี่ซุ้งแล้วพี่ซุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ผมพาน้องๆจากมอครับที่สงขลาน้องๆจะมาคืนนี้ก็จะมาช่วยติดกังหันน้ำให้ขนำที่ซุ้งครับผมน้องๆก็จะมาติดเครื่องปั่นไฟให้พี่นะพี่ความต้องการพี่ต้องการไฟยังไงทำอะไรบ้างความต้องการคือต้องการน้องจะได้ออกแบบถูกอ๋อคือต้องการแสงสว่างแสงสว่างเครื่องใช้อุปกรณ์สื่อสารอะไรเนี้ยอุปกรณ์สื่อสารเช่นอะไรพี่ทีวีวิทยุวิทยุทีวีอะไรแบบนี้ได้ดูได้แล้วแบบหุงข้าวต้มน้ำอะไรนี้ต้องการไหมพี่ก็ถ้าเกิดว่าได้เราตั้งใช้แบบไม่ต้องใช้ถ่านใช่ไหมฮะใช้ไอ้กระติกน้ำร้อนได้ก็ดีสมควรเมื่อได้ทำความรู้จักกับพี่สุงเกษตรกรเจ้าของขนำและรับรู้ถึงความต้องการแล้วทั้ง3หนุ่มวิศวกรก็ได้เลือกทำเลที่จะต่อท่อน้ำและติดตั้งกังหันของพวกเขาทันทีโอเคตอนนี้ใจใหญ่มากตัวกังหันขึ้นมาถึงจุดที่น้องๆจะต่อแล้วใช่ไหมทำไมเลือกตรงนี้ทำไมเลือกจะมาต่อตรงนี้กันเลยดีไม่ต่อให้ใกล้ขนำอ่ะกันเลยดีลักษณะการวางท่อมาโอเคมันท่อยังไงที่ว่าดีมันคืออะไรบ้างที่ว่าดีคือมันเหมาะครับสำหรับที่ตั้งเหมาะไม่ต้องเที่ยวไปลำบากคือมันควรจะอยู่ไงอยู่สูงอยู่ต่ำน้ำความแรงของน้ำความแรงน้ำดีกว่าอีกท่อนึงครับครับแล้วก็ตรงนู้นมันจะไปมุดอยู่ในพุ่มไม้อะพี่มันตั้งง่ายมันเป็นลานกว้างมันเป็นลานแล้วท่อตรงนี้มันดูมันใหญ่กว่า1นิ้วอ่ะไม่เป็นไรหรอนิ้วครึ่งไม่เป็นไรนิ้วครึ่งดีกว่าอยู่ครับดีกว่ายิ่งท่อใหญ่ยิ่งดีครับทำให้เครื่องเราน้ำทำให้รอบเราเร็วขึ้นอ๋อรอบเร็วขึ้นครับแล้วก็แค่มาหาท่อต่อมาให้กลายเป็น1นิ้วก็ได้แล้วครับผมงั้นวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องเยอะใช่มั้ยครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำตกกันนี่นะนะเล่นน้ำตกนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำตกด้วย
สภาพความสูงชันของภูมิประเทศทำให้แรงดันน้ำของแต่ละพื้นที่ในคีรีวงศ์มีขนาดที่ไม่เท่ากันโดยในพื้นที่ราบจะมีแรงดันน้ำอยู่ที่ประมาณ 15-20 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีแต่ในบางพื้นที่ที่สูงชันมากอาจมีแรงดันน้ำถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเลยทีเดียวมาตัดได้ตัดตัวไหมทีมหาดใหญ่พยายามหาจุดเส้นท่อที่มีอัตราการไหลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกังหันน้ำพลังช้อนของพวกเขาตามเนินเขาที่ทั้งชันและลื่นเป็นไงบ้างครับทำงานที่นี่ในห้องเรียนครับที่ขนำของพี่ซุงนะครับรวมถึงขนำใกล้ๆละแวกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีท่อประปา1นิ้วเดินมาแล้วเพื่อใช้ในการหุงต้มต่างๆนานาประกอบอาหารง่ายๆครับแต่ว่าตอนนี้น้องๆก็เริ่มต้นลงมือแล้วตอนนี้ก็กำลังจะทำท่อ1นิ้วที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับในการมาผลิตไฟฟ้าจากเจ้ากังหันน้ำตัวนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มตัดท่อตัดอะไรกันใหญ่นะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่เหมาะสมทีมจากมอหัดใหญ่ก็เริ่มต่อท่อจากระบบประปาภูเขาโดยใช้ท่อเดิมใกล้ๆกับขนำที่มีอยู่2เส้นเริ่มจากตัดท่อแรกก่อนแล้วต่อท่อ3ทางเข้าไปเพื่อเปลี่ยนทางไหลของน้ำก่อนจะเดินท่อตรงยาวมาต่อเชื่อมเข้ากับท่อที่2จากนั้นติดวาล์วเปิดปิดแล้วต่อท่อ1นิ้วเข้าสู่ตัวเครื่องเท่านี้ก็สามารถเพิ่มแรงดันน้ำให้มากขึ้นได้อีกเท่าตัวขณะที่ทีมจากมอหาดใหญ่กำลังปรับแก้มุงยิงหัวฉีดให้ได้กำลังที่ต้องการทีมวิศวะจากธัญบุรีก็กำลังเดินทางด้วยพาหนะประจำถิ่นเพื่อตามหาต้นทางน้ำของพวกเขาเป็นยังไงครับโอ้โหพาเลยใจมากด้วยขนาดของกังหันของทีมธัญบุรีที่เล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาไม่ถึง10กิโลกรัมทำให้สามารถใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ขนย้ายได้สะดวกและถึงที่หมายอย่างรวดเร็วแต่เมื่อถึงขนำของพี่เล็กพวกเขากลับต้องพบกับปัญหาใหญ่รออยู่ตอนนี้ทีมธัญบุรีก็พบปัญหาความแรงของน้ำที่ข้างขนำพี่เล็กยังแรงไม่พอจึงต้องหาทางแก้ไขโดยด่วนจะไปซ่อมท่อที่แตกใช่ใกล้ๆนี่ไหมครับก็ใกล้ๆไกลไหมพี่เล็กท่อแตกคิดว่าเดินไปกลับประมาณชั่วโมงโอ้ไอ้นี่บอกใกล้ไปเดินไปกลับชั่วโมงเลยพี่ไปเรื่อยๆพี่แบบชมต้นไม้ครับชมต้นไม้เรื่อยนะไม่รีบอีกหลายชั่วโมงกว่าจะเย็นมีเวลาเดินอยู่นะครับเราจะไปดูที่ปลายสายน้ำนะครับอ๋อไปดูตรงหัวน้ำเลยด้วยขนาดของเครื่องกังหันปีกนกที่มีขนาดเล็กและยังสร้างพลังไฟฟ้าไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทีมจากธัญบุรีจึงต้องตามหาหัวน้ำหรือต้นทางของน้ำที่มีกำลังและอัตราการไหลที่แรงที่สุดในหุบเขาของบ้านคีรีวงศ์เพื่อให้กังหันของพวกเขาปั่นหมุนจนสามารถสร้างไฟฟ้าที่พอเพียงแก่เกษตรกรคีรีวงศ์ได้นะครับคิดแค่เมฆสัปดาห์นี้นะครับเราจะเดินทางข้ามเขาไปหาต้นน้ำเพื่อมาทำกังหันน้ำผลิตไฟกันครับไปงานนี้พี่เล็กชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญสันเขาประจำถิ่นจึงรับอาสาพาน้องๆบุกป่าฝ่าดงเพื่อตามหาหัวน้ำกำลังแรงให้แก่น้องๆซึ่งความลำบากยากเข็ญสุดโหดของงานนี้ก็สังเกตได้จากน้ำเสียงและลมหายใจของพิธีกรคิดข้ามเมฆคนนี้เดินทางตามสายท่อน้ำเข้ามาแล้วจะไปดูตรงหัวน้ำว่าทำยังไงน้ำจะแรงขึ้นอีกไกลไหมพี่เล็กยังอีกไม่ไกลครับอีกไม่ไกลแรงดันน้ำจะสูญเสียแถวนี้ด้วยเพราะมันดิ่งลงมาจากภูเขาฝั่งโน้นครับครับก็มันต้องใช้แรงขึ้นพอเปิดท่อน้ำดูมันจะมีน้ำไหลแค่ครึ่งท่อมันต้องมีวาล์วปรับให้อากาศมันออกครับไหนพี่ลุยต่อครับไงโอ้เหนื่อยพี่สุดยอดเลยทางแบบเดินบ่าสุดยอดครับดูสภาพนี่น้ำเกี่ยวเลือดออกเนื้อตัวถลายลงเขากันหนึ่งครั้งทำท่อน้ำก็แตกอีกเราใช้เวลาเดินหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึงครับตอนนี้ขึ้นมาเจอถนนเจอน้ำตกมาทางถนนไม่ไหวแล้วไปดีกว่าลงไม่เหรอตอนนี้นะครับเดินขึ้นเขาหลวงจากบ้านพี่เล็กมานี่
ประมาณชั่วโมงนึงนะครับระยะทางจริงไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าทางเดินนี่ลำบากมากเดินตามท่อพลาสติกสีฟ้าเนี่ยไล่มาเรื่อยๆนะครับเสียงได้แถมไปครบถ้วนเลยตอนนี้ก็มาถึงหัวน้ำแล้วนะครับอยู่ตรงบริเวณน้ำตกนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวทำอะไรก่อนครับพี่ทำตอนนี้คือทำความสะอาดท่ออยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นใบไม้เป็นอุดอยู่ตามรูครับรูที่น้ำเข้าตรงนี้เยอะมากครับมันทำให้น้ำมันไหลเข้าได้ไม่เต็มที่ครับมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของท่อน้ำที่ว่ามันเข้าไปในท่อน้อยลงครับอันนี้เราก็ทำความสะอาดให้มันรับน้ำได้เต็มที่ครับเมื่อค้นพบต้นตอของแรงดันน้ำแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ยากลำบากยิ่งขึ้นเมื่อน้องๆนักสร้างสรรค์และพี่ๆชาวบ้านต้องร่วมมือกันต่อท่อน้ำอันใหม่เพื่อขนส่งแรงน้ำสู่เครื่องกังหันปั่นไฟปีกนกงานนี้เรียกว่าต้องทุ่มเทกันอย่างสุดชีวิตเลยทีเดียวและแล้วความพยายามในการต่อท่อหัวน้ำใหม่ท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหน่ำอยู่นานนับชั่วโมงก็ทำให้แรงดันน้ำที่ได้มากขึ้นถึงระดับที่สามารถปั่นกังหันจนได้ความเร็วรอบเป็นที่น่าพอใจตอนนี้นะครับน้องๆจากกองผมก็เดินขึ้นเขาหลวงห่างจากบ้านที่เล็กมาไกลพอสมควรนะครับมาหาทำเลที่เหมาะสมที่สุดนะครับหาที่ที่น้ำแรงที่สุดนะฮะตอนนี้ก็เลือกได้ตรงบริเวณน้ำตกแล้วก็ทำการทดลองว่าเครื่องปั่นไฟพลังน้ำของเขาเนี่ยจะใช้งานได้ผลหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็หลังจากทดลองประสบสำเร็จนะครับไม่รู้ว่าความตั้งใจของน้องนี่จะหมดไปก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าไม่ว่าฝนจะออกมาจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นนี่คือน้องมั่นใจมากนะครับน่าจะเป็นชัยชนะที่สูงที่สุดแล้วมากกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตของพวกเขาเลยนอกจากการหาแหล่งน้ำที่มีความแรงยิ่งยวดแล้วทีมจากธัญบุรียังได้แก้ปัญหาเรื่องกำลังไฟที่ยังน้อยด้วยการเพิ่มแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเพื่อเพิ่มประจุไฟฟ้าและทำให้เครื่องเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นน่าติดตามว่าการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงสมองและความพยายามอันน่าทึ่งท่ามกลางสายฝนของเหล่านักคิดวิศวะธัญบุรีจะสามารถบันดาลความสุขแก่วิถีชีวิตของชาวบ้านคีรีวงศ์ได้หรือไม่